แห่งโลกด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมขอต้อนรับหวานใจทุกท่านนะครับผมแน่นอนว่าเจอกับแล้วนะเจอกันแล้วนะครับผมสำหรับมิวครับของเราในช่วงนี้นั่นเองนะครับต้อนรับเข้าสู่งานดีๆแบบนี้ของทาง Urban Decay Stay You Stay Naked กับ Stay Naked The Fit Powder นั่นเองอ่ะขอสำหรับมือให้กับ Urban Decay ของเราหน่อยแล้วนี่เลยแล้ววันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับผมที่ทุกท่านหวานใจวันนี้คุณอยู่ต่อหน้าใครนะครับใครนะเขามีชื่อเรียกกันว่าอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราเก็บความรู้สึกดีๆแบบนี้โอ้โหดูสิแน่นอนว่าวันนี้มิวกับกราฟนะครับผมมาที่ Urban Decay ของเรานะครับผมต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนมามอบให้สำหรับหวานใจมิวกราฟทุกท่านอีกด้วยนั่นเองในช่วงนี้สำหรับความพิเศษของเราในช่วงแรกต้องมีด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าทุกท่านพร้อมแล้วความพิเศษในช่วงแรกขอเสียงหวานใจมิวกราฟเป็นกำลังใจให้กับมิวกราฟหน่อยเลยช่วงประมาณแบบที่ห้าใช่
ป็นหวานใจที่แบบโอ้โหตื่นเช้ามากเลยนะครับเชื่อว่าวันนี้มิวกัฟของเราความพิเศษเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นความพิเศษแรกให้ที่ทางเบอร์เบอร์ดีเทลของเรามอบให้ทุกท่านด้วยนะครับส่วนความพิเศษของเราในช่วงถัดมาเป็นช่วงของการพูดคุยมีใครอยากพูดคุยมีใครอยากถามคำถามบ้างไหมอ่ะยกมือหน่อยเร็วแต่ว่าคำถามที่เรามีอยู่ในมือเราแอบไปลิสต์คำถามมาแล้วว่าเป็นคำถามในดวงใจที่หวานใจเนี่ยอยากจะถามมิวกราฟของเรานะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคำถามแรกกันก่อนเลยดีกว่ารู้ไหมว่าสองคนนี้เขามีชื่อเรียกย่อๆแบบกันและกันว่าอะไรนะบูบีบูบีทำไมถึงเรียกกันว่าบูบีนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นใครบูนะใครบูนะในเรียกให้ฟังหน่อยได้ไหมครับบูแล้วยังไงต่อนะครับแล้วยังไงต่อนะครับบีครับโอเคนะกลับมาถึงที่มาที่ไปของบูบีก่อนละกันเชิญได้เลยครับเราเป็นคนสัมภาษณ์ไม่ใช่หรอก็คือตอนนั้นผมสัมภาษณ์อยู่ก็คือเหมือนว่าผมไปหยุดเพลงของคุณพี่เขาตอนนั้นผมก็มันจริงๆมันเป็นเหมือนคำอวยพรมากกว่าว่าคุณแฟนคลับเขาแฟนคลับเขาเรียกว่าหมูแล้วผมที่หนูก็บอกว่าชื่อหมูก็น่ารักดีก็เลยเรียกหมูเรียกใกล้ๆอีกครั้งได้ไหมครับหมูเราแอบไปหยุดมานิดนึงแฟนคลับหวานใจทุกท่านเดี๋ยวเขาก็เลยมาเรียกว่าหมูแล้วเราล่ะครับทำไมถึงเรียกว่าหมูก็ในเมื่อมีหมูแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็เลยหาคำหนึ่งมาเพื่อเรียกเอน้องครับเย้น้องก็เลยเรียกว่าบีเย้น้องนะแล้วก็บีนะโอ้โหเป็นจริงเลยทีเดียวอ่ะนะครับพี่มิวของเราเนี่ยเขาบอกว่ามีแฮชแท็กประจำตัวด้วยใช่ไหมแฮชแท็กอะไรนะอะไรนะอะไรนะแฮชแท็กพี่ดุนะใช่ไหมพี่ดุนะไหวหรอพี่มิวอยู่ยังไงอะครับแฟนคลับเขาอยากรู้เลยชงเกมต้องถามครับพี่เลยครับแต่ให้ดังตอบครับเฉยครับจริงๆพี่เขาก็เป็นคนใจดีนะครับพี่หนึ่งเคยดูเลยใช่ไหมนะครับเขาก็เจอเรื่องราวความสัมพันธ์ของเขากันมาเรื่อยๆเลยนะครับหมูบีเนี่ยก็อยู่กันมานะครับอยากจะทราบมาว่าที่ผ่านมาวันครบรอบของเขาที่ผ่านมาไม่นานวันอะไรนะ26ให้เขาสองคนเนี่ยได้ยังนึกถึงการที่เขาจะทำอะไรนะแม่ว่าพี่มีได้ไหมครับก็วันแรกที่เราได้เจอกันใช่ไหมครับเนี่ยอาจจะเคยเล่าไปแล้วคือวันนั้นเนี่ยน้องกรับคือเขาจะเหมือนมีผู้จัดการส่งตัวมาเยอะมากประมาณ 5-6 คนได้4แล้วน้องให้1แล้วน้องกรับเขาก็จะมีเก้าอี้ส่งตัวแล้วก็นั่งอยู่ตรงมุมแล้วก็จะมีแบบผู้จัดการ4คน5คนยืนล้อมแล้วน้องก็จะทำหน้าแบบนี้หน้าอยู่คนเดียวเชิดมากก็ไม่รู้จักใครเนี่ยน้องไปแล้วทำไมต้องดึงหน้าด้วยอ่ะก็คนบ้าอยู่ส่วนของพี่มิวตอนนั้นก็จะเป็นตอนนั้นคือพี่มิวเคยถ่ายซีรีส์มาแล้วคือพี่มิวเขาก็จะมีแฟนคลับอยู่จะเรียกว่าพี่ตอนนั้นผมก็นั่งอยู่เหมือนที่พี่ไปบอกนั่นแหละก็คือนั่งคนเดียวนั่งเช็ดหน้า
แล้วพี่มิวก็เดินมาด้วยความมาดแมนเดินมาแล้วก็มีแล้วก็จะมีพี่ๆแฟนคลับตามถ่ายรูปโอ้โหใครจะมามีแฟนคลับมาเยอะจังผมก็ตอนแรกผมนึกว่าเป็นแบบเป็นซีรีส์เรื่องเก่าอะไรของพี่เมย์อะไรอย่างนี้แต่จริงพี่เขาก็มาแคสเหมือนกันแล้วก็ได้ไปเจอกันในห้องก็ได้มาเป็นทางใครเนี่ยเจอกันในห้องเจอกันในห้องเหรอหวานใจคิดเหมือนเราใช่ไหมโอเคอ่ะโอเคเจอกันในห้องคาสติ้งครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับเขาก็ให้เราแคสกับหลายๆคนครับคือจะมีคนที่มาแคสเป็นทานกับไทยเยอะมากเช่นแบบผมว่าถ้ามีทาน8คนใช่ไหมผมก็ต้องแคสกับทานทั้ง8คนของไทยก็มีประมาณ 8-9 คนผมต้องแคสกับไทยเนี่ย 8-9 คนโดยใช้เวลาแคสเยอะมากเพื่อเขาต้องการดูว่าเพลงนี้ที่ผมเหมาะมากที่สุดครับครับผมหลังจากเหตุการณ์ที่เจอกันครั้งแรกไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มจะพัฒนามากขึ้นไหมครับเริ่มสนิทกันแบบมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราได้เริ่มสนิทกันช่วงไหนมาเจอกันแล้วก็สนิทกันช่วงไหนบ้างเอาจริงที่มาเริ่มคุยกันบ่อยๆก็จากวันประกาศผลแล้วว่าพี่มิวได้เป็นทางผมได้เป็นไทยหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมาแบบอ่านนิยายกันเพราะว่าตอนนั้นบทของทางซีรีส์ไม่เสร็จครับเราเลยต้องเอาซีรีส์ของพี่เมย์มานั่งอ่านก็นั่งคอยคุยเรื่องซีรีส์กันแล้วก็ที่สนิทกันจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงเล่นเกมด้วยเป็นเพราะเล่นเกมด้วยกันด้วยก็เลยได้คุยได้สนิทกันมากขึ้นครับผมก็สนิทกันเพราะเล่นเกมแต่เขาบอกว่าเยน้องของเราเนี่ยมีกำแพงสูงมากเจอครั้งแรกก็นั่งอยู่คนเดียวพี่มิวว่านั่งเช่นหน้าเลยแต่พี่มิวเขาต้องมีวิธีทลายกำแพงก้าวเข้าไปหาเยน้องของเราพี่มิวมีวิธีอะไรบ้างครับไปถ้าเรียกว่าทลายกำแพงก็น่าจะไม่ถูกครับผมเพราะว่าเหมือนคนที่โลกส่วนตัวสูงมากเนี่ยเราต้องค่อยๆหยิบออกทีละก้อนครับหยิบยังไงเราอยากเห็นจังเราต้องค่อยๆตะล่อมไม่ให้คนรู้ตัวนะไม่เราก็เหมือนก็จากการที่เราไปเวิร์กช็อปด้วยกันเรื่องการอ่านบทนี่แหละครับทำให้เหมือนเราได้มีการคุยกันทุกๆวันทุกๆวันเราก็จะแบบจะมีเวลาที่อย่างเช่นแบบของทุ่มสามทุ่มเนี้ยเราจะเริ่มโทรคุยกันแล้วสองทุ่มแล้วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งทุกวันในการคุยกันนะครับผมนี่แหละครับทำให้เราแบบเหมือนรู้จักกันมากขึ้นรู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรมากขึ้นก็ได้เรียนรู้กันมาเรื่อยๆเลยมันครบรอบที่ผ่านมาด้วยนะครับที่เพิ่งผ่านไปหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เขาบอกกันนะว่า 2-3 ทุ่มเนี่ยเขาคุยกันตลอดเลยอ่ะบางครั้งเขาก็มีการอัปเดตอะไรโมเมนต์ให้เราแบบมุ้งมิ้งกันผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆพวกเราเนี่ยมีใครเข้าไปส่องไหมโอ้ไม่ต้องถามหรอกอะไรนะใช่ไหมเขาในเวลาคุยกันมีเวลาแค่เฉพาะตอน2-3 ทุ่มนะครับที่คุยกันเฉพาะตอนกลางคืนไม่นะครับกลางวันแล้วก็คุยห้าทุ่มเลยดึกแน่นอนนะครับว่าก็มีการคุยคุยกันถ่ายภาพส่งหากันด้วยใช่ไหมครับบางทีแล้วก็แบบส่งรายงานกันว่าทำอะไรอยู่ตอนดึกๆเขาทำอะไรกันอยู่นะมีใครสงสัยไหมโอเคนะครับผมเราก็รู้คร่าวๆไปแล้วนะครับผมว่าทั้งสองคนเนี่ยจะรู้จักกันมาในวันครบรอบที่ผ่านมาเอาเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวานใครรู้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นพี่มิวไปโรงพยาบาลวันนี้ให้พี่มิวช่วยอัปเดตอาการป่วยนิดนึงแล้วกันนะครับให้หวานใจคุณท่านเนี่ยได้หายความเป็นห่วงหน่อยเชิญเลยครับก็เมื่อคืนก็ไปให้น้ำเกลือมาแล้วครับผมแล้วก็ทานยาที่เหมือนว่าก็อาการคือเป็นแค่ไข้หวัดเฉยๆครับแล้วก็ลองลมอักเสบครับก็คือเหมือนช่วงนี้ใช้เสียงเยอะมันไปดูคอก็คอแดงเลยครับแต่ว่าก็เรียนเยอะด้วยใช่แล้วก็ทานยาเรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคนะครับผมโอเคนะหวานใจทุกคนเราไม่ถามหวานใจตัวจริงของเขาดีกว่าไหม
ให้กำลังใจยังไงบ้างเรามีวิธีให้กำลังใจยังไงให้เขาหายป่วยบ้างเออพี่โยเก่งแล้วดุไหมดุไหมพี่เขาดุไหมไม่ดุไม่ดุไม่ดุก็ไปเยี่ยมมาเมื่อวานก็ต้องนอนที่โรงพยาบาลอีกคืนตอนแรกก็ตกใจครับแต่ก็รู้ว่าพี่เขาไม่น่าเป็นไรหรอกพี่เขาเก่งเก่งแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้เรามีงานอีเวนต์กันเยอะด้วยนะครับผมออกอีเวนต์ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงแบบช่วงค่ำๆเลยทีเดียวเวลาทำงานเนี่ยต้องแต่งหน้าตลอดทั้งวันนะครับผมได้ข่าวว่าทั้งสองท่านเนี่ยได้ลองพื้นกับลองแป้งผสมลองพื้นของทางเอิร์เบิร์นดีเคของเราแล้วเป็นยังไงบ้างครับของผมเนี่ยจะเป็นตัวรองพื้นนะผมเป็นฟาวเดชั่นก็คือได้ลองใช้แล้วเนี่ยไอตัวรองพื้นของเอิร์เบิร์นเนี่ยครับครับผมตัวนี้เลยนี่ก็มีลายเซ็นด้วยก็ตัวนี้นะครับผมคือพอลองใช้แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะสบายผิวนะทุกคนแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยแล้วก็ไอตัวนี้นะครับสีไม่ดอกครับผมมีชอบมากกว่าที่สีไม่ดอกเพราะว่าผมเป็นคนที่เหมือนหน้าชอบหลุดง่ายไม่หลุดเลยครับผมครับผมก็เน้นดูเป็นความธรรมชาติเป็นการเผยผิวมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือคือสีใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แต่หลายคนอาจจะถามว่าพี่มิวเนี่ยใช้สีอะไรเบอร์อะไรนะตัวนี้เป็น 40W40W อะไรนะครับตอนนี้เป็น40เนี่ยเนี่ยวันนี้พี่มิวใช้อยู่นะ40W ใช่ดีไหมดีนะดีดีดีเอาเงินน้องของเราไปบ้างเงินน้องเป็นไรครับผมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตัวผมเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องสำอางเลยครับผมคือเรียกง่ายๆว่าแต่งหน้าไม่เป็น แต่ว่าพอผมได้มาลองแป้งของ Urban Decay นะครับรุ่นNaked Flix เนี่ยครับผมก็ทำให้รู้ว่าการแต่งหน้าไม่ใช่เรื่องยากครับผมว่าคือหวังใจทุกคนกับตกดูหนังเนี่ยอะไรนะอ๋อแพ้แฉกวันนี้เลยนะแล้วผมก็เชื่อด้วยว่าถ้าเกิดผมเนี่ยทำได้เนี่ยทุกคนครับผมครับช่วยเชื่อน้องหน่อยคนไม่ค่อยเชื่อผมเลยอย่าเพิ่งขาดเดี๋ยวให้ยังน้องเขาเล่าต่อกันอ่ะเราเชื่อว่าถ้าผมทำได้พี่หวานใจทุกคนก็แตกหายโอ้โหแล้วแป้งตัวนี้นะครับครับเหรอเป็นแป้งผสมรองพื้นครับสี่ห้าสิบเป็นรวยครับผมเฮ้ยดีไหมดีนะเฮ้ยดีมากมากเลยเชื่อผมไหมครับเชื่อกว่าทำไมเชื่อคนแรกทำไมเราดูวันเป็นรองเยลโล่ไงสีผิวคนไทยให้เขาลองให้กันและกันด้วยแต่ว่าเขาแต่งหน้ามาแล้วตอนนี้แหละเมื่อที่เขาบอกไปเมื่อกี้นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาถามพี่มิวอีกทีนึงให้พี่มิวย้ำอีกครั้งนึงและกันนะครับผมว่าพี่มิวใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะครับก็เป็นฟาวเดชั่นนะครับรุ่น Stay Naked ครับผมอืมตอนนี้สี 40W ครับผมบวกเยลโล่ครับเยลโล่อ่ะเดี๋ยวน้องครับเชิญครับมีเป็นแป้งเออเป็นสีครับเป็นแป้งผสมรองพื้นรุ่นเซเนเทอร์กับเฟสครับอันนี้450W ครับผมเนี่ยเอาความสุขไปไหนแล้วเอาเป็นว่า W เนี่ยเป็นเนื้อคู่กันตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเนาะสังเกตนะคนนึงใช้40คนนึงใช้50W เหมือนกันแบบนี้หวานใจไว้ไงขอเสียงกรี๊ดหน่อยแล้วโอเคโอเคอ่ะเอาเป็น
เป็นว่าถึงเวลาที่หวานใจนะครับผมหลายท่านกำลังรอคอยแล้วนั่นเองนะครับเรามี40ผู้โชคดีนี่เลย40ผู้โชคดีหายหน้านะครับผมที่จะได้ขึ้นมาถ่ายภาพคู่กันกับมิวกัลฟ์ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้ทีมงานของเราได้มีการเตรียมในเรื่องของขาวให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวให้มองกล้องนิดนึงได้ครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราให้ทีมงานเราช่วยจัดเตรียมเรื่องของสถานที่กันก่อนเน้นย้ำละกันนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะช่วยทั้งสองท่านละกันว่าวันนี้นะครับเรามีสองผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับผมมีStay Nakedเดอะฟิกพาวเดอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นรองพื้นเป็นแป้งผสมรองพื้นใหม่ล่าสุดนะครับผมที่ปากเป็นไงพื้นก็ยังใสสวยทุกเฉดด้วยนะครับแมทช์กันกับรองพื้นสูตรน้ำรุ่นเดียวกันเลยนะครับผมนั่นก็คือ Stay Naked Foundation นั่นเองยิ่งดูผิวสวยมากขึ้นๆนะครับผมทำให้สาวๆหรือว่าทุกท่านที่ใช้เนี่ยเป็นผิวที่ดูเรียบเรียบดูเป็นธรรมชาติติดทนตลอดทั้งวันสีผิวหน้าเนี่ยไม่ดอกอีกด้วยนี่อ่ะโอเคได้ครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมหวานใจทุกท่านค่อยๆนะครับผมขออนุญาตเรียกจากนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งก่อนนะครับหมายเลขหนึ่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวหมายเลขหนึ่งขออนุญาตนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับเชิญด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีนะครับผมเราจะมีกล้องกลางนะครับหวานใจเดี๋ยวเราจะมีกล้องกลางนะครับผมคอยถ่ายภาพให้สำหรับ40ท่านแรกนะครับถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมรบกวนกลับประจำที่ก่อนนะครับเพื่อให้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่ซื้อแป้งผสมรองพื้นเป็นสิทธิ์ต่อไปที่จะได้ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับและผู้ที่ใช้สิทธิ์ต่อไปก็คือเป็นส่วนของรองพื้นนั่นเองนะครับผมสิทธิ์ต่างๆจะเรียงตามนี้นะครับชี้แจงให้สำหรับหวานใจทุกท่านได้ทราบเท่านี้นะครับผมอ่ะโอเคขอเป็นกล้องกล้องกลางโอเคนะครับโอ้โหโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้ครับผมหมายเลข1หมายเลข2 3 4 5จนถึงหมายเลข10รบกวนสแตนบายด้านข้างได้เลยนะครับเราให้เวลาในการถ่ายภาพนะครับผมเพียงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับรบกวนเลเซอร์ทางด้านขวามือได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทีมงานของเราจะรันขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญมาท่านที่2ได้เลยนะครับผมเชิญได้เลยครับมาเลยครับผมหมายเลข3นะครับผมหมายเลข3นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเชิญได้เลยนะครับโอเคนะครับผมมาเลยนะครับสำหรับภาพต่างๆนะครับผมที่หวานใจอยากจะได้ภาพตรงนี้ไปนะครับผมสามารถเข้าไปเซฟภาพหรือว่าบันทึกภาพได้ที่ทวิตเตอร์ได้ด้วยนะครับผมที่ @udlovemewgulf นะครับเชิญได้เลยนะครับผมตอนนี้หมายเลขเท่าไหร่แล้วนะครับหมายเลขที่5นะครับเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็น1ช็อตนะครับเป็นแค่1ช็อตเท่านั้นนะครับผมเป็นแค่1ช็อตเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมองกล้องได้เลยนะครับผมขอบพระคุณนะครับ1 2 3โอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเชิญกล้องที่2ได้เลยนะครับเราจะให้เพียงแค่1ช็อตเท่านั้นนะครับ1 2 3โอเคขอบคุณครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเดินลงได้เลยนะครับขอบคุณมากมากเลยทีเดียวโอเคอ่ะใกล้ๆเข้ามานะครับผมใกล้ๆพี่มิวนะครับใกล้ๆยายน้องของเราได้นะครับเชิญได้เลยนะครับตอนนี้และอย่าลืมนะครับผมสำหรับภาพในกองประทับใจในวันนี้นะครับผมทุกท่านเนี่ยสามารถแชร์ภาพลงใน Twitter นะครับแล้วก็ยังสามารถกด Hashtag Urban Decay Love MewGulf ได้นะครับผมวันนี้เนี่ยเพื่อให้ Hashtag ของเรานะครับผมไปสู่เทรนด์ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่ง Hashtag ที่มีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียว Hashtag แป้งเปลือยผิวนะครับผมอันนี้ช่วยกันปั่น Hashtag ใน Twitter ด้วยนะครับ
และสำหรับ40ท่านแรกที่ถ่ายภาพเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับผู้ที่จะถ่ายภาพใน10ต่อไปก็คือเป็นแป้งนะครับผมเป็นแป้งผสมรองพื้นของเรานะครับผมแล้วก็เป็นรองพื้นผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นะครับเราจะขึ้นคู่ไปเลยนะครับเราจะขึ้นคู่ไปเลยแบ่งไปทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานะครับตอนนี้คิวที่เท่าไหร่แล้วนะครับคิวที่18นะครับผมคิวที่18นะครับขอบพระคุณนะครับผมเดชเชิญหมายเลขถัดมาได้เลยนะครับผมคิวที่19 20 21นะครับผมจนถึงคิวที่30นะครับรบกวนสแตนบายได้เลยนะครับหวานใจครับเมื่อกี้พี่มิวแอบกระซิบมานิดนึงนะครับผมว่าถ่ายภาพคู่กันได้เลยนะครับเดี๋ยวรูปสวยๆเนี่ยอย่าลืมไปเอาได้ที่ Twitter ของเรานะครับมีแฮชแท็กด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปปั่นแฮชแท็กกันด้วยนะครับผมแฮชแท็ก @detaillovemewgulf นะครับและเดี๋ยวเขาก็จะมีรูปภาพสวยๆนะครับผมมอบให้ตอนนี้นะครับผมทุกท่านขึ้นมาถ่ายภาพนะครับรบกวนไปถ่ายภาพคู่นะครับผมเราอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์เป็นมินิฮาร์ทนะครับหรือว่าจะเป็นหัวใจดวงใหญ่นะครับผมตรงนี้เนี่ยทั้งสองท่านนะครับผมอาจจะถ่ายภาพคู่กันกับหลายๆท่านนะครับผมก็ขอเป็นแค่ท่าเดียวเลยขึ้นมาปุ๊บยืนใกล้ๆถ่ายภาพเสร็จปุ๊บเดี๋ยวลงทางด้านได้เลยนะครับขอบพระคุณนะครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับ thank you นะครับยังเชิญเลยครับผมมาได้ถัดมาเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเชิญเลยนะครับผมเชิญเลยนะครับเป็นถ่ายภาพเชิญได้เลยนะครับผมขอบคุณนะครับ26ถึง35ครับผมหมายเลข26ถึง35เชิญได้เลยครับ26ถึง35เชิญได้เลยนะครับเชิญเลยครับเชิญหมายเลขถัดมาได้เลยนะครับผมเชิญหมายเลขถัดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเป็นถ่ายภาพเดี่ยวใช่ไหมครับโอเคนะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ภาพเดี่ยวนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้หมายเลขที่เท่าไหร่แล้วนะครับหมายเลขที่30แล้วนะครับผมหมายเลข31จนถึงหมายเลข40ครับสแตนบายลุกขึ้นยืนได้เลยครับลุกขึ้นยืนได้เลยนะครับผมหมายเลข30จนถึงหมายเลข40ครับลุกขึ้นยืนเลยครับลุกขึ้นยืนเลยนะครับผมจนถึงหมายเลข40ลุกขึ้นยืนได้เลยนะครับขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณนะครับเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อเนื่องกันเลยนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราจะมีหวานใจหลายๆท่านนะครับผมกำลังรอคอยอยู่นะครับโอเคใกล้ชิดได้ใกล้ชิดได้แต่ว่าอาจจะมีโมเมนต์นะครับผมเพียงแค่1ภาพเท่านั้นขอบคุณนะครับเชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยนะครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับตอนนี้คิวที่36แล้วนะครับผม36 37จนถึง40นะครับจนถึงคิวที่40ผมมาที่หมายเลขถัดมาได้เลยนะครับ3940แล้วนะครับผมเ
โอเคหลังจากที่ถ่ายภาพ40ท่านเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคิวต่อไปนะครับผมจะเป็นคิวที่ขึ้นคู่กันนะครับผมเป็นแป้ง1รองพื้น1ขึ้นคู่แล้วขึ้นลงเลยนะครับขึ้นคู่แล้วขึ้นลงเลยนะครับผมคิวต่อไปที่จะขึ้นถ่ายภาพรบกวนให้ทุกท่านเตรียมบัตรคิวไว้เลยนะครับเตรียมบัตรคิวของคุณไว้เลยนะครับผมเตรียมบัตรคิวของคุณไว้เลยนะครับทุกท่านที่จะขึ้นถ่ายภาพคู่ต่อไปนะครับผมเตรียมบัตรคิวไว้เลยนะครับซึ่งรอบต่อไปที่จะขึ้นถ่ายภาพนะครับผมเราจะถ่ายภาพคู่เลยนะครับผมสำหรับผู้ที่ซื้อเป็นผลิตภัณฑ์เป็นแป้งผสมรองพื้นและถ้าซื้อเป็นรองพื้นของทางเอเวอร์ดีเคของเราในวันนี้นะครับทุกท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมานั่งประจำที่นะครับเรายังมีเกมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกลุ้นรับกับของรางวัลจากความมือของมิวและกราฟได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับผมในช่วงต่อไปแล้วก็ยายน้องก็ควรขยับทางด้านนี้นะครับแต่ยายน้องของเรานะครับผมเป็นตัวแทนของแป้งผสมรองพื้นส่วนพี่มิวนะครับผมเป็นตัวแทนของรองพื้นนะครับใครซื้อผลิตภัณฑ์อะไรแบบไหนจะได้ถ่ายรูปคู่กับพี่มิวนะครับผมพี่มิวจะใช้เป็นในส่วนของรองพื้นนะครับทุกท่านที่กำลังที่ถ่ายภาพนะครับผมเราจะถ่ายได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมมูฟมาทางด้านนี้ละกันนะครับนี่เลยใครที่เข้าแล้วนะครับด้านหน้านะครับผมบริวารเยอะอ่ะโอเค499062ด้านนี้เห็นไหมครับอ่ะโอเคพินของเรานะครับผมคือ499062ด้านบนพินของเราคือ4990642ด้านบนมีใครเล่นไหมครับด้านบนมีใครเล่นยกมือให้ผมดูนิดนึงโอเคนะครับถ้าทุกท่านเล่นนะไปพร้อมๆกันโอเคตอนนี้มาเรื่อยๆแล้วมาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมใช่มันจะวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเลยว่าใครอยู่สีอะไรได้ลำดับที่เท่าไหร่ชื่อจะประกาศผลบนหน้าจอแห่งนี้แล้วก็จะประกาศผลในโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยชัดเจนนะมีใครยังเข้าไม่ได้บ้างครับมีใครยังเข้าไม่ได้บ้างไหมอ่ะผมขออนุญาตเริ่มนับถอยหลังนะครับนับนะครับไม่ทันอะไรนะครับใช่ถูกต้องครับผมต้องรอสัญญาณจากผมนะครับฟังสัญญาณจากทีมงานของเรานะครับผมเดี๋ยวบอกให้ผมนะถ้าพร้อมแล้วจะบอกให้ทุกท่านได้เข้าไปเล่นนะครับอย่าพึ่งครับผมอย่าพึ่งนะครับโอเครอไปพร้อมๆกันระหว่างนี้พี่มิวพี่มิวไปยังนั่งรอหน่อยจะได้นะครับให้ทั้งสองท่านเดี๋ยวคอยช่วยกันยื้อในช่วงต่อไปเกมกับผมนะ
หวังใจอินทรีย์สติกันมาหน่อยลงแล้วนะลงแล้วนะหวังใจหวังใจลงแล้วนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกหกกลับไปเดี๋ยวห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มครับมาอ่ะผมเชิญทั้งสองท่านทางด้านนี้ด้วยก็ได้ครับผมโอเคคำถามแรกนะครับต้องหลังหนูเลยคำถามแรกก่อนวันนี้ครับมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรของ Urban Decay ครับWhite Lipstick ครับแล้วก็ Naked Flix แล้วก็คือเสนอแล้วครับผมคำตอบที่ถูกต้องก็คือแป้งและรองพื้นรุ่นสเตนเลสครับผมโอเคมีผู้ตอบถูกนะครับผม146ท่านผู้ที่เร็วที่สุดได้รับรางวัลคือยังครับผมยังครับผมยังห้าข้อก่อนถึงจะสรุปผลนะครับห้าข้อก่อนนะครับมาคำถามข้อที่สองของเราเลยครับวันครบรอบ1ปีเจอกันวันแรกของยายบีกับพี่ปูคือวันที่เท่าไหร่ครับผม26มกราคม14กุมภาพันธ์31ธันวาคม4ธันวาคมครับผมวันไหนครับวันไหนข้อไหน4ธันวาคมครับผมวันเกิดตัวเองนะวันครบรอบ1ปีอยู่ที่26มกราโอเคสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามโดนแซงนะครับผมคนนี้คนนี้เป็นอีกที่2ข้อต่อไปครับข้อต่อไปครับผมคำถามที่3เลยครับเลิฟซีรีส์ยาวที่สุดของทางไหนเดอะซีรีส์อยู่ EP ไหนครับผม EP 4 EP 6 Special EP หรือ EP 12ครับEP 4แน่เลยที่2 EP เลิฟซีด้วยพี่ว่าตามผิดแม่เฮ้ยตามมือเนื้อคือคนไหนครับคือคนไหนยกขึ้นไหนแล้วไม่กล้ายกเลยไม่กล้ายกเลยโดนแฟนข้อต่อไปครับผมข้อที่สี่ครับแป้งสเตย์และเกดเดอร์ฟิกมอบผลลัพธ์แบบไหนครับข้อหนึ่งปกปิดข้อสองบางเบาข้อสามสีไม่ดรอปสี่ดูดูข้อครับผมบางอันเป็นบางอันเป็นฟาวเดชั่นนะทุกคนอันนี้คือของที่น้องกำพูดเมื่อกี้นี้นะแป้งนะไม่ใช่ฟาวเดชั่นนะเนี่ยหลอกกันทำไมฟาวเดชั่นข้อสุดท้ายอย่าลืมแชทหน้าจอได้เลยครับที่มิวใช้มาลองพื้นสีอะไรครับผมลองกัปเป็นสีอะไร40เป็น A 50เป็น A 40 W Y 50 W Y 30 W Y 40 W Y 50 W Y 50 W Y ครับผมทันไหมข้อแรกแน่เลยใช่ไหมข้อสุดท้ายอย่าลืมแชทหน้าจอด้วยนะครับอย่าลืมกดหน้าจอด้วยนะครับและนี่คือการประกาศผลขอแสดงความยินดีครับนี่คืออันดับ3นะจังหวะนี้และอันดับ5
ดูคนไหนครับเชิญได้หมดแล้วเชิญได้หมดแล้วทุกคนครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านที่ชนะนะครับผมได้ชั้นหน้าจอด้วยนะครับครับผมผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับผมอันดับ1 2 3นะครับผมอยู่บริเวณด้านหน้าจอนะครับขออนุญาตดูนิดนึงลำดับที่1นะครับผม O E I L R A C H Y ลำดับที่2ขออนุญาตดูนิดนึงอ่ะอันนี้ลำดับที่1นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานของเราช่วยเช็คกันนะครับครบแล้วใช่มั้ยครับผมอ่ะครบแล้วทั้ง3ท่านนะครับผมขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านด้วยขอเสียงปรบมือกับทั้ง3ท่านด้วยนะครับสิ่งที่ทั้ง3ท่านจะได้รับนะครับผมนั่นก็คือคืออะไรดีครับคืออะไรดีครับอะไรดีอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากได้อะไรเอาอยากได้แก้วตกลงพื้นหรองั้นรับได้เลยไหมฮะเฮ้ยไม่เอาหรออ่ะโอเคได้ที่มาถ่ายภาพเซลฟี่คู่กันกับทั้งสองท่านบนเวทีอ้าวขอเซลฟี่มือด้วยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับถ่ายภาพเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับผมจากทางโอเวอร์ดีเทลของเรามอบให้สำหรับทั้งสามท่านด้วยนะครับโอเคพร้อมแล้วพอแล้วนะครับผมพอแล้วครับพอแล้วครับผมเดี๋ยวรับผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับผมรับผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับเชิญด้านบนได้เลยนะครับทั้งสองท่านเดี๋ยวขออนุญาตรบกวนมอบให้กับผู้ที่โชคดีด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของ Naked Flix นั่นเองนะครับมาเลยครับผมมาท่านที่สองต่อมาได้เลยนะครับเชิญเลยนะครับผมเซลฟี่ครับผมเซลฟี่นับนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาเดี๋ยวเขาได้ถ่ายหรือเปล่าเนี่ยนับใหม่โอเคพร้อมนะครับ5 4 3 2 1หมดเวลาครับโอเครับผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับเชิญเลยครับผมเชิญท่านที่3ได้เลยนะครับนี่คือกิจกรรมดีๆนะครับผมที่เราเอาเรื่องดีๆของเราได้มากสิ่งดีๆแบบนี้นะครับให้สำหรับหวานใจทุกท่านนะครับผมอาจจะเป็นผู้โชคดีด้วยทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวรับผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับขอบพระคุณนะครับโอเคเอาหวานใจทุกท่านขอสมบูรณ์เลยกับเออร์เบิร์ตดีเจของเราหน่อยแล้วขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวพี่มิวกับยายน้องยังไม่ไปไหนนะครับยังร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราต่อไปด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเชิญทั้งสองท่านทางด้านซ้ายมือของเราทางด้านนี้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราในช่วงต่อไปนั่นเองนะครับผมซึ่งกิจกรรมต่อไปที่ทางโอเวอร์ดีเจของเรามีในทุกๆวันนะครับผมจนถึงวันพรุ่งนี้ประชาสัมพันธ์นะครับผมให้สำหรับหวานใจทุกท่านนะครับผมรวมไปถึงลูกค้าที่อยู่บริเวณทางด้านในอีเวนต์บอยด้วยนะครับผมว่าวันทุกวันนะครับเราจะมีกิจกรรมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์การรีวิวนะครับผมให้ทุกท่านเนี่ยได้มารีวิวผลิตภัณฑ์จากทางเออร์เบิร์ตดีเทลของเราซึ่งวันนี้นะครับผมถือว่ามีอีเวนต์ใหญ่มากๆเลยถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับผมที่เราได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านได้มาร่วมรีวิวผ่านทางหน้ากล้องนะครับแล้วก็มีการบันทึกภาพวิดีโอต่างๆนะครับผมทุกท่านเนี่ยยังสามารถได้ดาวน์โหลดนะครับผมสำหรับวิดีโอที่ทุกท่านได้รีวิวผลิตภัณฑ์จากทาง Herbal Decay ของเราทั้ง2ผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับคือต้องบอกเลยว่าเป็น2ผลิตภัณฑ์วันนี้ที่เราได้แนะนำมีอะไรบ้างนะครับหวานใจหวานใจครับผมหวานใจมีอะไรบ้างนะครับหวานใจอย่าพึ่งสิหวานใจช่วยแชมป์ด้วยนี่ชอบมากๆเลยนะครับผมก็เป็น2ผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้งานนำปัดอย่าลืมอัพรูปแล้วก็แฮชแท็กด้วยไหนวันนี้แฮชแท็กอะไรกันบ้างนะแฮชแท็กอะไรกันบ้างมีใครพูดให้ผมนิดนึงไหมอะไรนะครับ
ครับผม Urban DK Love MewGulf นะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนบอกว่าอยากจะได้รูปสวยๆแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้ที่อยู่บนเวทีแห่งนี้อาจจะได้แบบเป็นภาพเบื้องหลังก็ได้นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Twitter ด้วยนะครับผมที่Urban DK Love MewGulf ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกท่านอัพรูปก่อนละกันเดี๋ยวฉันขออนุญาตงดใช้เสียงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการบันทึกการรีวิวด้านในนะครับแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าวิดีโอจะได้ไปชมที่ไหนในช่วงต่อไปครับเอ็นชัยผมเมื่อสักครู่นี้แอบไปเช็คแฮชแท็กมาแล้วนี่ในInstagram ใช่ไหมนี่เลยเขาบอกมีแค่มีเท่าไหร่เองตอนนี้แฮชแท็กของเรายังไม่ขึ้นเยอะเลยนะครับอยากจะให้ทุกท่านช่วยกันแฮชแท็กเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มีเพียงแค่100แฮชแท็กเองนะครับ Twitter เหรออ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดู Twitter โอเคนี่เลยอะไรนะ60,000แล้วหรอโอ้โหวันนี้เราจะไปสู่จักรวาลทั่วโลกกันเลยไหมไปกันเลยนี่นะครับผมก็แฮชแท็กกันเยอะๆด้วยนะครับอย่าลืมรีทวิตนะครับเยอะๆๆๆๆเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเชื่อว่าทุกท่านพร้อมไหมหวานใจพร้อมไหมหวานใจอย่าเพิ่งรับลูกดีร่วมกิจกรรมต่อพร้อมยังอ๋อก็พี่บอกให้ทวิตเอออย่าเพิ่งโอ้โหเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยค่อยทวีตนะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดกันต้อนรับมิวกับก้าวอีกทีนึงครับเชิญเชิญทั้งสองท่านเลยนะครับโอเคนี่รู้ไหมหวานใจเมื่อกี้สองคนเขาไปทำอะไรกันมาไปทำอะไรมาเดี๋ยวขอไมค์นิดนึงก่อนขอไมค์นิดนึงรอครับพี่มิวเมื่อกี้พี่มิวไปทำอะไรกันมาครับพี่มิวเมื่อกี้เราไปรีวิวลองคิดกับแป้งมาครับผมผ่านทางเขามีแบบเป็นการทำยังไงบ้างครับข้างในห้องนี้ก็จะเป็นกล้องที่เราสามารถถ่ายรีวิวได้เลยครับผมข้างในนี้ซึ่งเราสามารถเอาตัวโปรดักต์ของเราเนี่ยไปลองใช้ได้เลยเอาไปลองดูว่าไอตัวเนื้อครีมหรือว่าตัวแป้งเนี่ยมีคุณสมบัติแบบโอเคยังไงบ้างครับครับเห็นเพราะว่าเป็นที่แรกเลยนะใช่ไหมที่มีห้องรีวิวให้แบบทำคลิปรีวิวเองได้ด้วยครับซึ่งมันสามารถเล่นได้ออกมาได้เลยนะครับผมคือถ้าสามารถไปลองได้นะหลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วก็สามารถไปลองได้แล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยเขามีการอัดคลิปวิดีโอไว้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้โอ้โหด้านนั้นเป็นคลิปใหญ่เลยเขาบอกคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการโพสต์ลงใน Twitter เราถึงบอกว่าให้ทุกท่านเนี่ยค่อยเข้าไปดูนะครับผมที่นี่เลย @udlovemewgulf นะครับผมอย่าลืม Twitter ของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมปักแฮชแท็กให้เราด้วยในช่วงนี้นะครับผมทั้งสองท่านเป็นช่วงสุดท้ายแล้วให้ฝากอะไรถึงทุกท่านให้ฝากอะไรถึงหวานใจของเราเล็กน้อยละกันนะครับผมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทาง Urban Decay แล้วก็ผลงานด้วยครับเชิญเลยครับก็สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Urban Decay นะครับอย่างที่บอกไปคือในตัวรองพื้นเนี่ยมันสบายผิวมากนะทุกคนแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยครับก็ถ้าใครได้ลองใช้แล้วมาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะที่มาหาพวกเรากันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ให้กำลังใจผมตั้งแต่เมื่อวานนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมนะครับก็อยากจะขอฝากแป้งของเอฟดีเจด้วยก็อย่าลืมนะครับขอฝากแป้งของเอฟดีเจไว้ด้วยก็สามารถช่วยปกปิดผิวหน้าของเราได้ถึง60ชั่วโมงได้นะเอ้ย16ชั่วโมงครับผมครับผมอยา
ขอบคุณที่พี่แฟนคลับทุกคนด้วยนะครับที่ตรงนี้เดี๋ยวเราตรงนี้ครับพี่สาวกันนิดหน่อยรู้สึกใจขึ้นขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาหากันในวันนี้ด้วยนะครับงั้นหน้าก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมขอเสียงให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับทั้งสองท่านยังอยู่ต่อก่อนนะครับผมด้วยการที่นะครับผมขอเรียนเชิญผู้บริหารจากทาง Urban DK ของเรานะครับผมร่วมกันถ่ายภาพร่วมกับทั้งสองท่านโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณรุ่งฉัตรเลิศฐานนะครับผมหรือว่าคุณทายแบรนด์เมเนเจอร์ขอสมกับมือต้อนรับกับแบรนด์เมเนเจอร์ของเราหน่อยคุณตีรนันนะครับผมดูฐานวงนะครับผมพี่อาร์เมเนเจอร์หรือว่าคุณเป็นต้องขอสมกับมือกันทั้งสองท่านด้วยนี่นะครับเดี๋ยวให้ผู้บริหารใจดีของเรานะครับผมคุณทายและคุณเป็นตองนะครับผมได้ถ่ายภาพคู่กันกับทั้งสองท่านบนเวทีนะครับเป็นช็อตแรกก่อนนะครับผมช็อตต่อมานะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผมทีมงานของทาง Urban DK ทุกท่านร่วมถ่ายภาพด้วยนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับทีมงาน Urban DK หน่อยนี่เลยนะครับผมทีมงานของทาง Urban DK ของเรานะครับผมที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับให้หวานใจทุกท่านนะครับผมได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของทางแบรนด์ Urban DK ของเราด้วยนะครับผมเป็นภาพแห่งความประทับใจด้วยนะครับหวานใจคุณอย่าเพิ่งรีบไปไหนผมบอกเลยคุณอย่าเพิ่งรีบไปไหนเพราะว่าผมมีไฮไลท์ในช่วงสุดท้ายแต่ว่ายังไม่บอกว่าคืออะไรใครที่ลุกไปอาจจะเสียสิทธิ์ด้วยเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับผมตอนนี้ขออนุญาตเชิญนะครับผมสำหรับทีมผู้บริหารของทาง Urban DK นะครับผมแล้วก็ทางด้านทีมงานของทาง Urban DK นะครับผมร่วมกันถ่ายภาพนะครับถ่ายช็อตแรกก่อนนะครับผมเราจะถ่ายเป็นช็อตแรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก1ช็อตขออนุญาตเป็นเซลฟี่ใช่มั้ยครับผมขออนุญาตเป็นเซลฟี่โอเคอ่ะอีก1ช็อตเป็นเซลฟี่ครับผมเป็นเซลฟี่ครับเป็นเซลฟี่กับทางแฟนคลับโอเคได้ครับผมกับทางหวานใจโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผมทางด้านผู้บริหารนะครับแล้วก็ทางด้านทีมงานของทาง Urban DK นะครับผมรวมไปถึงนะครับผมพี่มิวแล้วก็ยายน้องด้วยแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญของเราเลยนะครับนี่นั่นก็คือการถ่ายเซลฟี่กับหวานใจทุกๆท่านนั่นเองนี่โอเคนี่นะครับเป็นช็อตแห่งความประทับใจนะครับผมที่ทางผู้บริหารนะครับผมแล้วก็ทีมงานของทาง Urban DK ของเรานะครับผมได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วกันนี้นะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับทีมผู้บริหารของทาง Urban DK ของเราและปรบมือนะกับทีมงานของทาง Urban DK ของเราและสุดท้ายขาดไม่ได้เลยวันนี้สองหนุ่มหล่อของเรานะครับมิวและไก่ขอเสียงที่ดังด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับผมที่วันนี้ที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมจากทาง Urban DK ของเราแล้วก็โอกาสนี้นะครับผมปรบมือเป็นกำลังใจให้กับหวานใจทุกๆคนดีมากเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวสองหนุ่มนะครับผมเขาจะไปพบกับหวานใจที่อัศจรรย์อยู่บริเวณทางด้านหลังด้วยนะครับผมแต่ว่ารอสักครู่หนึ่งละกันนะครับผมเดี๋ยวแฟนเหล่าบรรดาหวานใจนะครับผมสามารถไปจับจองพื้นที่บริเวณทางด้านอัศจรรย์ทางด้านหลังได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้มีการรวมพลกันอยู่บริเวณทางด้านหลังด้วยนะครับผมยังไงก็ทุกท่านสามารถไปร่วมรวมพลได้นะครับเดินเชิญได้เลยนะครับผมเดินเชิญได้เลยนะครับผมสามารถไปจับจองพื้นที่บริเวณทางด้านอัศจรรย์ทางด้านหลังกันก่อนได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมเนื่องจากหนึ่งดุมของเราจะมีภารกิจด่วนนิดนึงนะครับผมนั่นก็คือพี่มิวของเรานั่นเองนะครับพี่มิวอาจจะไม่ได้เข้าไปร่วมรวมพลกับทางทุกท่านนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวพี่มิวจะถ่ายภาพตรงนี้ให้ทุกท่านได้บันทึกไว้ก่อนนะครับเชิญได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทางด้านหลังเยน้องของเราจะไปอยู่รวมพลกับทุกท่านอยู่นะครับผมที่บริเวณอัศจรรย์ของเราทางด้านหลังด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้เวลาการถ่ายภาพอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับมองไม่ถูกโอเคเรียบร้อยโอเคเป็นการถ่ายภาพเซลฟี่นะครับโอเคครบไหมครับพร้อมนะครับผมทุกท่านแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับ1แฮชแท็กสำหรับความประทับใจของเราแล้วก็โมเมนต์ภาพต่างๆนะครับผมในวันนี้เนี่ยสามารถ
ไปดาวน์โหลดได้นะครับผมที่ Twitter ของเรา @udlove1 ครับรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆภายในของทาง Urban Decay ของเรานะครับผมยังมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษอะไรอื่นๆเนี่ยให้สมัครหวานใจทุกท่านเนี่ยได้ติดตามแต่ก็สามารถเข้าไปติดตามได้อีกด้วยนะครับช่วงนี้ทั้งสองท่านนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตละกันนะครับผมอ่ะขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับมิวและก้าวถึงตั้งนึงครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งสองท่านอย่างมากเลยทีเดียวด้านหน้าเป็นกำลังใจให้ดีมากๆรู้ไปถึงนะครับผมสำหรับแฮชแท็กที่สำคัญของเราเลยนะครับผมทุกท่านเนี่ยสามารถโพสต์ลงใน Twitter ได้นะครับผมกับ1แฮชแท็ก Urban Decay Love You Guys นะครับแล้วก็แฮชแท็กบ้านเปื่อยผิวด้วยนะครับผมติดแฮชแท็กนี้นะทั่วไปเลยเพื่อให้แฮชแท็กนี้ติดเทรนด์ของโลกเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเช็คดูว่าเทรนด์โลกเนี่ยเขาอัปเดตไปถึงเทรนด์ของ Urban Decay แล้วหรืออย่างแน่ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับหวังใจทุกท่านเลยนะครับทีมงานผู้บริหารของทาง Urban Decay นะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับหวานใจทุกท่านวันนี้นะครับผมที่น่ารักอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมที่ได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทาง Urban Decay ของเราได้จัดขึ้นนะครับผมเราหวังเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมทุกท่านเนี่ยจะร่วมสนุกกันต่อในช่วงต่อๆไปนั่นเองสำหรับในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นะครับผมเมื่อสักครู่นี้เรามีการรีวิวไปแล้วสำหรับรองห้องรีวิวของเราอยู่บริเวณทางด้านข้างนะครับหวานใจหรือว่าคุณลูกค้าด้านในก็ดีนะครับผมใครก็ตามที่อยู่บริเวณรอบๆได้ยินเสียงของผมแล้วสามารถมาร่วมสนุกกับกิจกรรมนะครับผมจากทาง Urban Decay ของเราได้ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงในวันพรุ่งนี้เลยทีเดียวรวมไปถึงนะครับผมสำหรับ2ผลิตภัณฑ์ที่เราได้แนะนำไปในวันนี้อย่าลืมนะครับผมว่าเราท้าให้คุณได้มาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กันอีกด้วยนั่นเองช่วงนี้หมดเวลาของผมแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ